SALMON PODCAST มันสดอร่อยอ่ะแล้วตอนนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับแล้วก็น้องปั้นนะครับครับยังไงครับวันนี้ปั้นมีอะไรมาเล่าครับหลังจากที่ได้ชมเมื่อสักครู่นี้ไปถือว่าทำได้ดีมากนะครับแฟนทุกคนก็ขอปรบมือให้ครับนะครับอ่ะยังไงครับปั้นวันนี้ว่าไปว่าไปนะฮะวันนี้เราก็มีเรื่องอะไรมาเล่าอ่าถ้าคิดแบบลองหยิบลองล้วงดูปกติข่าวว่าปกติก็ชอบล้วงอยู่เหมือนกันหมายถึงล้วงอันนี้ใช่ไหมพูดไม่ได้ไม่ต้องพูดโอ้ยไม่เราก็ล้วงกันบ่อยล้วงตั้งแต่เด็กเวลาเราดิดลูกแก้วสมมุติลูกแก้วลงหลุมเราก็ล้วงไปใช่ตรงนี้นะครับใครที่เข้ามาดูเข้ามาฟังแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับแชร์ไปนะครับเรามีของรางวัลแจกให้อันนี้ผมได้ไอโทพระแม่ลักษมีโอเค What did you tell her ผมอยากรวยเฮ้ยช่วงหลังๆมาผมอยากรวยมากเลยครับคือช่วงเนี้ยผมแบบได้แค่นอนหอเว้ยพี่ถอมครับเช่าหอไอเฟลหอไอเฟลเลยนะคือผมมีตังค์แค่เช่าหอไอเฟลนอนแบบปิดหอไอเฟลนอนคนเดียวครับก็เลยแบบอยากรวยกว่านี้อ๋อก็เลยแบบขอพรแบบเฮ้ยผมอยากรวยมากเลยผมอยากมีเงินเยอะกว่านี้ครับถึงแบบเราจะเป็นนักวิชาการเงินแต่เราก็อยากมีเงินนะพี่อยากมีเงินไปทำนู่นทำนี่ตอนทุกวันนี้นอนหอไอเฟลแม่งเบื่อโอ้ยเบื่อเลยเบื่อเลยแบบอยากไปนอนบ้างทุกวันนี้แบบอยากซื้อแค่แบบห้องเล็กๆของตัวเองอยากซื้อแค่คอนโดก็พอพี่ไอเราจริงๆเราก็เป็นคนมักน้อยแต่ดันต้องปิดหอไอเฟลนอนใช่ทุกวันนี้แค่แบบขอแค่มีคอนโดสักตึกก็พอสักตึกเดียวพอใช่เป็นเรื่องราวดีๆและนี่ครับผมพี่หยิบขึ้นมาเมื่อกี้ได้คำว่าลงทุนเฮ้ยมันช่างเหมาะเจาะอะไรจะขนาดนั้นใช่สำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับใครอยากลงทุนอะไรนะครับพิมพ์เข้ามาครับปรึกษากันได้นะครับเดี๋ยวหมอปั้นเนี่ยนะครับจะมาวินิจฉัยฮะหมอปั้น888ถูกต้องจะมาวินิจฉัยเองแต่ก็แล้วแต่เฮ้ยผมหยิบขึ้นมาความสามารถพิเศษปั้นความสามารถพิเศษปั้นคืออะไรความสามารถพิเศษผมเหรอครับลงทุนเนี่ยแหละพี่ทำอย่างอื่นไม่ได้ลงทุนคือลงทุนเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เฮ้ยจริงๆมันต้องใช้เซนส์ต้องใช้อะไรเยอะเหมือนกันครับก็ทุกวันนี้ผมลงทุนไปก็แค่แบบทุกวันนี้อยากแค่มีข้าวกินอยากมีข้าวอยากมีน้ำกินแค่นี้เองไม่ได้หวังอะไรเยอะโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแค่มีข้าวกินก็เพียงพอแล้วนะครับในแต่ละวันก็เนี่ยว่าให้แบบแม่ครัวที่บ้านไปจับปลาให้กินแค่นี้ก็พอปลาวาฬอะไรปลาวาฬด้วยปลาวาฬสีน้ำเงินด้วยนะฮะโอ้ยพูดถึงปลาวาฬนี่น่าสนใจนะวันนี้เพิ่งเห็นคนทะเลาะกันเรื่องวาฬหรือปลาวาฬวาฬไปช่วยทำอะไรบ้างไม่ใช่ดิเอาวาฬแบบวัวแหวนสระอารอจุฬาคือในทางวิทยาศาสตร์อ่ะวาฬมันไม่ใช่ปลาคนบางคนจะฝังหัวมากว่าวาฬมันไม่ใช่ปลามึงห้ามพูดว่าปลาวาฬหรืออย่างโลมามึงห้ามพูดว่าปลาโลมาเพราะมันไม่ใช่ปลาวาฬและโลมาคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางคนจะฝังหัวแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือในบริบทของด้านมนุษยศาสตร์ภาษาไทยเราจะมองว่าก็เป็นสัตว์ลักษณะนี้คุณเรียกปลาหมดแหละมันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะมันมีครีบมันมีอะไรอยู่ว่ายในน้ำได้ใช่ลักษณะแบบนี้ก็เป็นปลาคนไทยจะเรียกว่าปลาแล้วทำไมมึงเดือดร้อนอะไรก็กูเรียกว่าปลาแล้วทำไมเมื่อกี้ต้องเอาโปยเซียนออกไปด้วยเป็นคำถามที่น่าสนใจครับแล้วคำว่าโปยเซียนเนี่ยทำไมถึงต้องเรียกว่าโปยเซียนครับป้าเงินโปยเซียนเนี่ยผมมันเกี่ยวอะไรกับตือโปยกายปะเฮ้ยต้องเกี่ยวแต่ไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันไหมต้องเกี่ยวมีคำว่าโปยเหมือนกันน่าสนใจตือแปลว่าอะไรตือแปลว่าหมูปะเฮ้ยไก่คืออะไรไก่คือสัตว์มีปีกอันนั้นไก่ไก่คือการไก่นะผักแบบนี้ตือเนี่ยคือหมูโป้ยเนี่ยคือ8โป้ยเซียนคือ8เซียนก็คือ8เซียนไก่หน้าผักถูกต้องเพราะตือโป้ยไก่เนี่ยต้องแบบเดินทางไปกับพระเวสสันดรไม่ใช่พระสังสัมจั๋งไอ้เหี้ยเดินไปกับพระสังสัมจั๋งแล้วก็รู้สึกแบบไอ้เหี้ยเหนื่อยมากหลายครั้งเลยต้องไก่หน้าผักไปหลายๆรอบก็คือเหนื่อยจัดเลยถูกต้องพระสังสัมจั๋งกับชาวคณะเนี่ยเค้าเดินทางไปไหนไปชมอะไร
ชมพูทวีปถูกต้องทำไมถึงเรียกว่าชมพูทวีปเพราะเป็นทวีปสีชมพูเฮ้ยน่าสนใจใช่ไหมชมพูตรงเนี้ยมันเป็นภาษาลากภาษาบาลีแปลว่าลูกว่าต้นว่าอ่ะลากเดียวผมรู้แล้วแล้วทำไมอย่างนี้หงอคงแล้วทำไมต้องหงอเป็นหงอคงก็คือหงอคงนี่คือมันแสดงถึงความไม่มั่นใจว่าจะกล้าหรือจะกลัวดีถ้ามั่นใจก็จะเป็นหงอแบบมั่นใจอันนี้แบบเฮ้ยคงจะหงอนะเนี่ยดูทรงคงจะหงอหรือว่าเพราะว่าเขาไปเจอลูกท้อแบบตอนแรกหงอคงเป็นลิงไงอยากจะเจอแบบอยากเจอกล้วยอยากไปกินกล้วยที่ชมพูทวีปเกิดอ้าวเชี่ยมันเป็นลูกท้อนี่ว่ากลายเป็นลูกท้อเฉยอ้าวหงอเลยใช่แต่ถือว่าโชคดีที่ลูกอะท้ออย่างน้อยก็ยังมีพ่อแม่ที่ยังมีแรงใจที่จะช่วยกันส่งเสริมลูกเออเออแล้วโชคดีที่พ่อแม่ฟังรายการ The Lucky Mom เลยรู้ว่าจะต้องซัพพอร์ตลูกยังไงเพื่อไม่ลูกเนี่ยเกิดอาการท้อเกิดการบั่นทอนนอกจากฟังรายการ The Lucky Mom แล้วยังเป็นติดตามหมอประเสริฐแล้วก๋วยเจ๋งอ่ะก๋วยเจ๋งนี่มันมาจากไหนไอ้เหี้ยพอได้ยินคำว่ากุยกวยแล้วแบบไปต่อทางดีๆไม่ได้เลยก๋วยเจ๋งเจ๋งแค่ไหนเฮ้ยเจ๋งมากก๋วยเจ๋งเนี่ยแต่นี่เก่าเจ๋งเฮ้ยไม่ใช่เออก๋วยเจ๋งเฮ้ยมีคำถามจากทางบ้านถามว่าคุณโอเวอร์เวิร์ดแล้วถ้าผู้ใหญ่วานล่ะคะผู้ใหญ่วานใช่ตั้งแต่ประวันเมื่อกี้ถ้าผู้ใหญ่วานล่ะคะเราจะยังไงดีจริงๆเนี่ยเราเนี่ยนะครับเราคือทุกคนคือมนุษย์โดยเท่าเทียมกันต่อให้ผู้ใหญ่มาวานหรือใครมาวานเนี่ยถ้าเราไม่ชอบหน้ามันเราไม่จำเป็นต้องทำตามมันก็ได้ครับครับแล้วถ้าเขาให้จ้างเราอะเราดูก่อนว่าให้เท่าไหร่เพราะว่าเราต้องสนใจการลงทุนเงินคือสิ่งสำคัญถ้าเงินไม่มากพอเนี่ยเราก็แบบช่างแม่งเออใครๆก็บอกว่าชีวิตคือการลงทุนถูกต้องเพราะว่าเงินเวลาแรงทุกอย่างมันคือการลงทุนหมดถูกต้องถูกต้องมันต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนอะไรอ่ะอะไรที่แบบมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันควรจะลงทุนลงแรงไปอันนี้เลยอยากรู้เลยว่าอะไรซื้อปั้นได้บ้างซื้อได้ทุกอย่าง ผมง่ายใช่โอ้โหสิ่งนึงที่น่าจะซื้อปั้นได้ก็คือหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์อโวคาโดบุ๊กอะไรวะเนี่ยยกขึ้นมาบนจอเฉยเออนั่นแหละมีคนถามว่าอะไรใหญ่กว่าปลาวาฬด้วยใหญ่กว่าปลาวานก็ต้องเป็นอะไรปลาวานปลาวานชุบแป้งทอดเนี่ยอันนั้นเบสิกอะไรใหญ่กว่าปลาวานชุบแป้งทอดกระทะทอดปลาวานชุบแป้งทอดเนี่ยแล้วอะไรใหญ่กว่ากระทะปลาวานชุบแป้งทอดไอ้เหี้ยเครื่องผลิตกระทะป่ะหรืออะไรเอ้ยหลุมศพปลาวานนั่นเพลงพาราดอกเฮ้ยไม่เคยฟังเลยมีด้วยเหรอใช่คุณซิมบ้านี่พิมพ์มาว่านั่นมันแกงเขียวหวานและจะบอกว่าคุณซิมบ้านี่เป็นคนที่ขอให้เราแต่งกลอนเมื่อกี้นี้อ๋อเหรออ่าคุณซิมบ้ายังอยากฟังกลอนดีๆหรือเปล่าปั้นขึ้นมาวรรคแรกยาดมตาโป๊ยเซียนอันนี้เนี่ยที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นกลอนเนาะแต่ว่าเป็นกาบยาดี11พอขึ้นมา5พยางยาดมตาโป๊ยเซียนน้ำหกน้ำหกยาดมตาโป๊ยเซียนตาโป๊ยเซียน5ภาคเพียรจะได้ดมไอ้ยะอันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์หรืออะไรไม่แบบเมื่อกี้มันวางไว้อยู่แล้วจู่ๆมันก็ออกผมก็เลยคิดถึงเขาก็เลยเอาขึ้นมาพูดอ๋อโอเคได้ยังไงปั้นอ่ะจับต่อเมื่อกี้ตั้งแต่งกรรอไปป่ะเมื่อกี้เฮ้ยเหี้ยคุณซิมบ้าเมื่อกี้ไม่ใช่กาบยานี้เป็นกาบยาดมปา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 ปกาบยาดม11คนแปลกๆที่เคยเจอคุณปั้นเคยเจอใครคนแปลกๆที่เคยเจอผมว่าผมเจอครูทอมนี่ก็แปลกมากเลยโอ้ยไอ้เหี้ยนั้นช่างมันเถอะไม่ต้องเรียกมันว่าครูแล้วคนอย่างมันน่ะไม่ต้องเรียกมันว่าครูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียกไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องแล้วแล้วเรียกว่าอะไรเรียกเหี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องใส่ว่าครูไอ้เหี้ยทอมได้ไม่ติดเลยเลิกเรียกกูว่าครูสักทีก็คือแปลว่าหลังจากนี้ทุกคนสามารถเรียกครูทอมว่าไอ้เหี้ยทอมไม่ต้องเรียกว่าครูไงพอแล้วไม่ได้มาสอนหนังสือฮะคนเราไม่จำเป็นต้องสอนหนังสือตลอดเวลานะครับนี่คุณอะไรซ้ายมือแหละซ้ายมือคืออะไรไม่เขาที่เขาเรียกครูเพราะเขาอาจจะเห็นอย่างอื่นจากพี่ก็ได้แบบครูแพลวนี่หรอแบบเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยของพี่เนี่ยหมายถึงว่าแบบอาจจะของพี่เป็นยังไงเฮ้ยของพี่นี่ผมก็ไม่เคยเห็นอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูปลาหลังไม้ได้แล้วทำไมคำว่าครูนี่แปลว่าคนที่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสาครูไส้หมูนี่มันเกี่ยวกับการให้ความรู้เราก็ต้องเข้าใจว่าfirst consonant คือเสียงพยัญชนะต้นของคำครูกับครูเนี่ยไม่เหมือนกันคนละอันกันสาครูเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารที่มันเป็นขนมที่ต้องมีในทุกโรงเรียนเพราะสาครูเนี่ยมันมาจากคำว่าสคูอ๋อใช่สคูจุกุจบมาจากสคูไหนเฮ้ยผมจบจากโรงเรียนวัดอ๋อโรงเรียนวัดแต่ก็ยังได้กินสาครูนะใช่เพราะว่าสาครูเนี่ยมันเพี้ยนมาจากคำว่าสคูนั่นเองดังนั้นหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็เลยจะมีสาครูให้เรากินอ่าอืม
นั่นแหละในถ้าพูดถึงของอาหารโรงเรียนมันจะมีอาหารโรงเรียนที่ผมโคตรเกลียดเลยคืออะไรเรื่องมากเหรอไอ้ฮะยังไม่ได้เล่าเลยพี่เชอรี่มานั่งคุยด้วยกันมาพี่เชอรี่มานั่งคุยด้วยกันทุกคนมานั่งคุยด้วยกันแป๊บนึงเรื่องอะไรเนี่ยมันมีเรื่องของกูมันมีอาหารโรงเรียนที่ไม่ชอบคือไอ้นี่เว้ยพี่อะไรมันเชื่อมมันเชื่อมน้ำตาลเออพอพูดถึงอาหารพอพูดถึงอาหารเราต้องให้พี่เชอรี่ช่วยพูดด้วยใช่เชี่ยคุณเต้คนจนยังมีสิทธิ์ไหมคะและเป็นสิทธิ์แบบศิษยะก็ขึ้นอยู่กับว่าคนจนคนนั้นเนี่ยเป็นครูหรือเปล่าเออพอพูดถึงอาหารโรงเรียนแล้วผมไม่ชอบไอ้มันต้มน้ำตาลแม่งไม่ไหวกินแล้วแบบมันเหมือนยาพี่กินไม่ได้เลยพี่เชอรี่อาใส่หูก็ใส่หูก็ไม่เหมือนเดิมใส่หูไม่ใส่ผมไม่เหมือนเลิกเรียกกูเป็นครูตะดีไม่เป็นครูแล้วพอแล้วเลิกไอ้ยะทอมได้ยังไงครับยังไงครับคุณป้านทอมพี่ทอมมีอาหารอะไรที่ไม่ชอบไหมไม่พี่กินได้ทุกอย่างแบบทุกอย่างไม่เรื่องมากเวลาไปไหนคือกินได้ทุกอย่างเลยเออกินอาหารได้ทุกอย่างเลยจริงๆแต่มีอาหารที่เคยกินแล้วไม่ชอบก็คือตอนไปไอซ์แลนด์เออมันเป็นปลาฉลามหมักจริงป่ะเนี่ยจริงมันเป็นปลาฉลามกรีนแลนด์หมักแล้วคือกลิ่นมันแบบยูเรียแบบแรงมากเหมือนกินปลาแช่เยี่ยวเลยครับพี่ชลีแบบนั้นเลยอ่ะหมายถึงปลาฉลามเอาไปหมักในเยี่ยวไม่ใช่ แต่ปลาฉลามเอาไปหมักแล้วมันมีกลิ่นและรสชาติเหมือนกับปัสสาวะพูดกับพี่มันเป็นปัสสาวะเฉยเลยใช่เมื่อกี้ก็เป็นเยี่ยวหอยนะพี่เชอรี่ล่ะกูใช้คำว่าปัสสาวะดีกว่าเออกับอีกอันนึงที่ลองกินแล้วก็โอ้ยคำเดียวคือแบบพอแล้วไม่ไหวเลยอ่ะอันนี้คือเหมือนกับเข้ารายการ Survival Trip เลยนะคือเนื้อหมาโอ้คำถามเคยกินไหมเป็นไงเคยไม่ชอบหรอไม่ชอบเลยแบบเลยอ่ะไม่เคยแล้วเลยนี่ไงคุณโฮพลอยถามว่าคุณทอมกินหมาไหมครับเคยกินแล้วพี่เชอรี่แล้วพี่เชอรี่ไม่กินอะไรบ้างพี่เชอรี่เคยกินหมาไหมครับเคยเฮ้ยแล้วชอบหรอไม่ชอบแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ชอบเฉยๆคือรู้สึกว่า texture มันดีแต่กลิ่นและรสชาติมันแบบไม่ได้เลยมันเหม็นสาบมันแบบเธอไปเจอร้านที่มันทำไม่ดีอุ้ยร้านนี้ดังมากพี่เชอรี่ร้านนี้ดังมากที่ไหนที่คุณจะไปเอาเรื่องมันแบบหุ้ยร้านดังเลยแต่ใช่ใช่ใช่ร้านดังคนแบบเต็มมากแล้วเธอไม่ชอบไม่ชอบกลิ่นแบบคือแบบไม่ได้เลยอ่ะเกมจะมาลักเกมเคยกินหมาปะไม่เคยเกมเคยกินหมาปะโอ้ไม่ได้โจกินหมาปะเดี๋ยวไว้แนะนำร้านหมากันหลังไมค์เออมาขอบคุณครับเชียร์ครับเออ That's 15 minutes Western